เรื่องการทำปฐมสังคายนาท่านพระมหากัสปะผู้เป็นสังฆเถระของภิกษุประมาณเจ็ดแสนรูปที่ประชุมกันในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาระลึกถึงคำของสุพัทธะกล่าวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จปรินิพานได้เจ็ดวันและดำริของท่านที่จะกระ,รระทําปฐมสังคายนาจึงได้แสดงดำรินั้นต่อทรงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นขอพระเถระจงคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิดขอรับครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเถระ จึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้499รูปหย่อน500รูปอยู่องค์หนึ่งเหตุที่ท่านพระมหากัสสปะเถระทำให้หย่อนห้ารอยู่รูปหนึ่งเพื่อไว้ให้โอกาสแก่ท่านพระอานนท์เทระเพราะพระมหาเทระได้พิจารณาว่าการกระทำสังคานานั้นมีเหตุทั้งไม่ควรเลือก และเหตุที่ควรเลือกพระอานนท์เข้าร่วมกระทําสังขายนาเหตุที่ไม่ควรเลือกก็เพราะว่าพระอานนทนนั้นเป็นพระเศขาะยังมีกิจที่ต้องทําอยู่จึงไม่ควรเลือกแต่ถ้าเว้นท่านพระอานนท์เสียก็ไม่อาจทําสังขายนาทำได้ด้วยทำทั้งหลายข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วไม่มีธรรมข้อใดที่พระอานน์ไม่ได้รับฟังต่อพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุที่ท่านขอพรต่อพระาศาสดาก่อนที่จะรับเป็นพุทธอุปถากว่าถ้าพระพุทธองค์ไปทรงแสดงธรรมในที่ซึ่งพระอานน์ไม่ได้อยู่ด้วยพระพุทธองค์ จะต้องแสดงธรรมนั้นต่อพระอานนท์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพระอานนท์เกรงข้อครหาของผู้ที่จะกล่าวว่าเป็นพระพุทธอุปัถากใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยได้ยินธรรมข้อนั้นข้อนี้ฉะนั้นจึงไม่อาจเว้นท่านพระอานนทนเสียได้เพราะว่าท่านพระอานนท์นั้น แม้เป็นเสขะอยู่แต่ก็ควรที่พระมหากัสปะเถระจะเลือกเพราะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อการทำสังคายนาธรรมแต่ที่ท่านพระมหากัสปะเถระตัดสินใจไม่เลือกพระอานนทเถระก็เพราะจะหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียนจากบุคคลที่ไม่เข้าใจอันที่จริงแล้ว ท่านพระเถระมีความสนิทสนมอย่างเหลือเกินกับท่านพระอานนท์ดังเช่นถึงท่านพระอานนท์จะมีผมบนศีรษะหงอกแล้วท่านพระมหากระสปะเถระก็ยังสั่งสอนท่านพระอานนท์เถระด้วยวาทะเหมือนหนึ่งว่าท่านพระอานนท์ยังเป็นเด็กอยู่เช่นว่าเด็กคนนี้ ไม่รู้จักประมาณเสียเลยเป็นต้นอีกประการหนึ่งท่านพระอานอน์นี้เกิดในตระกูลสากยะเป็นพระอนุชาของพระตถาคตเป็นโอรสของพระเจ้าอาในการคัดเลือกท่านพระอานอนท์ภิกษุทั้งหลายจะสำคัญว่าท่านลำเอียงเลือกเพราะรัก จะพึงตำหนิติเตียนว่าพระมหากัสสปะเทระละเว้นเหล่าภิกษุผู้บรรลุอรหันตปฏิสัมพิธาองค์อื่นไปเสียแล้วไปเลือกพระอานนท์ผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลพระเทระเพื่อจะหลีกเลี่ยงคำตำหนิติเตียนนั้นจึงคิดว่าถ้าเว้นพระอานนท์เสีย ก็ไม่อาจทำสังฆายนากันได้แต่เราจะเลือกก็ต่อเมื่อภิกษุทั้งหลายอนุมัติเท่านั้นดังนี้จึงไม่เลือกเองครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายพากันร้องขอพระเถระเพื่อให้ท่านเลือกท่านพระอานท์เสียเองเลยดังนั้นท่านพระมหากัสปะเถระ จึงได้เลือกท่านพระอานอนท์ด้วยดังนี้พระเถระจึงได้มีจำนวนครบห้ารวมทั้งท่านพระอานอนท์ที่พระเถระเลือกโดยการอนุมัติของภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนีเมื่อเลือกได้พระสงฆ์ครบทั้งห้ารูปแล้วพระเถระทั้งหลายปรึกษากันว่า พวกเราควรจะสังขยนาพระธรรมและพระวินัยที่ไหนดีหนอครั้นแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าพระนครราชครืมีโครจราขามมากมีเสนาสนะเพียงพอสมควรที่พวกเราจะอยู่จำพรรษาในพระนครราชครืสังขยนาพระธรรมและพระวินยัยภิกษุพวกอื่น ไม่ควรเข้าจำพรรษาในพระนครราชครืด้วยเกรงว่าเพราะจะมีวิสภาคบุคคลบางคนเข้าไปสู่ท่ามกลางสงฆ์ซึ่งกำลังทำสังายนาอยู่แล้วจะคัดค้านถาวรกรรมของพวกท่านนี้เสียครั้งนั้นท่านพระมหากัสปะเถระพิจารณาว่า นับแต่วันที่พระธาคตปรินิพานมาจนถึงบัดนี้เป็นอันล่วงไปแล้วกึ่งเดือนบัดนี้ฤดูกิมหันยังเหลืออยู่เดือนครึ่งดิทีที่จะเข้าจำพรรษาก็ใกล้เข้ามาแล้วท่านจึงชักชวนหมู่พระสงฆ์ที่จะทำสังคายนาให้เดินทางไปยังกรุงราชครื้ แล้วก็ได้พาเอาภิกษุสงฆ์กึงหนึ่งเดินทางไปทางหนึ่งส่วนท่านพระอนุรุธทธเถระก็พาเอาภิกษุสงฆ์กึ่งหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่งท่านพระอานน์นเถระนั้นถือเอาบาดและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่มีความประสงค์จะเดินทางผ่านกรุงสาวัตถี ไปยังกรุงราชครืก็หลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในกรุงราชครืมีวัดใหญ่อยู่18วัดทุกวัดมีขยะและอยากเยื่อที่เขาทิ้งตกเรี่ยราดเต็มไปหมดเพราะในช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานภิกษุทั้งหลาย ต่างก็ทอดทิ้งวัดและบริเวณไปกันหมดครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายคิดกันว่าเราจะช่วยกันปฏิสังขรวิหารที่ชำรุดสุดโสมในตลอดเดือนแรกแห่งพรรษาเพื่อบูชาพระพุทธดำรัสและปลดเปลื้องคำตำหนิติเตียนของพวกเดียรถีด้วยว่าพวกเดียรถีพากันติเตียนว่า พวกสาวกของพระสมณะโคดมเมื่อพระศาสดายังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันธนุบำรุงครั้นพระศาสดาปรินิพานแล้วก็พากันทอดทิ้งไปดังนั้นในเดือนแรกของพรรษาท่านจึงได้ทำการบูรณะพระอารามทั้งสิบแปดแห่งโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรู ทรงถวายการช่วยเหลือในครั้งนั้นแล้วจึงได้เริ่มกระทำการปฐมสังายนาโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นองค์อุปัถากการทำสังายนาในครั้งนั้นโดยโปรดกล้าวให้สร้างสถานที่นั่งประชุมสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้ทำสังายนาที่ปากถ้ำสัตบัญ ข้างภูเขาเวพาระบัญพศในวันก่อนการทำสังคยนาท่านพระอานท์คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชุมแต่การที่เรายังเป็นเสขะุุคลอยู่นั้นจะไปเข้าร่วมประชุมนั้นไม่เหมาะสมในคืนนั้นท่านจึงเร่งทำความเพียรจนเกือบตลอดราตรี ก็ยังไม่บรรลุธรรมครั้นในเวลาใกล้รุง่งจึงเอนกายลงด้วยคิดว่าเราเร่งทำความเพียรจนเกินไปท่านจึงดำริที่จะนอนพักสักครู่หนึ่งแต่ขณะที่เอนตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและเท้ายังไม่ทันพ้นจากพื้นในระหว่างนั้น จิตได้หลุดพ้นจากอาสวะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในการสังายานานั้นมีพระมหากัสสะเทระเป็นประธานมีหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับพระธรรมวินัยโดยพระอุบาลีเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติพระวินัยและพระอานนท์เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับพระสูตร และพระอภิธรรมในการสังายนาเหล่าพระสงฆ์มีมติให้สังคยนาสุดตันตปิฎดก,ก่อนโดยเริ่มจากสังคยนาทีฆนิกายสังายนามัชฌิมานิกายสังคยนาสังยุตตนิกายสังายนาอังคุตตรานิกายไปตามลำดับ ครั้นสังคยนาทีคานิกายแล้วพระธรรมสังคาหากะเทระกล่าวว่านิกายนี้ชื่อทีคานิกายแล้วมอบแก่ท่านพระอานนท์ให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านต่อจากการสังคยนาคำมพีทีคานิกายนั้นพระธรรมสังคาหากะเทระทั้งหลายได้สังคยนามัชชิมะนิกาย แล้วมอบแก่สิทธิ์ของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระว่าท่านทั้งหลายจงบริหารคัมพีมัชิมะนิกายนี้ต่อจากการสังคยนาคัมพีมัชิมะนิกายนั้นพระธรรมสังคาหากะเถระทั้งหลายได้สังคยนาสังยุตตนิกาย แล้วมอบแก่ท่านพระมหากัสปะเถระให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านต่อจากการสังคยนาคัมพีสังยุตตนิกายนั้นพระธรรมสังคาหากะเถระทั้งหลายได้สังคยนาอังคุตรนิกายแล้วมอบแก่ท่านพระอนุรุทธเถระให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่าน ในการสังายนานั้นได้กำหนดแยกธรรมออกเป็นหมวดหมู่เมื่อสังายนาแล้วจึงร้อยกรองไว้ว่านี้พระธรรมนี้พระวินัยนี้ปฐมมพุทธพจน์นี้มัชชิมพุทธพจน์นี้ปัจฉิมมพุทธพจน์นี้พระวินัยปิดกนี้พระสุตตันตปิดกนี้พระอภิธรรมปิดก นี้ทีฆนิกายนี้มัชฌิมานิกายนี้สังยุตตนิกายนี้อังคุตรนิกายนี้ขุทกะนิกายนี้องคเก้ามีสุตตะเป็นต้นนีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนอกจากนั้นก็ยังแยกเป็นประเภทที่ควรรวบรวมไว้แม้อื่นๆ ซึ่งมีหลายชนิดมีอุทานสังคหะวัคคสังคหปะปยานสังคหะนิบาตสังคหะเช่นเอกะนิบาตและทุกะนิบาตเป็นต้นสังยุตตสังคหะและปัญน,นาสกะสังคหะเป็นอาทิที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ได้ร้อยกรองอยู่เจ็ดเดือนจึงสำเร็จในเวลาจบการร้อยกรองพระพุทธพจน์นั้นมหาปตพีนี้เหมือนเกิดความปราโมทและให้สาธุการว่าพระมหากัสปะเถระทำพระศาสนาของพระทศพลน,นี้ให้สามารถยั่งยืนต่อไปได้ ตลอดการประมาณห้าพันพระพรรษาดังนี้ปัทภีก็หวั่นไหวเอียงเองียงสะเทือนสะทานเป็นอเนกประการจนถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดและอัศจรรย์ทั้งหลายเป็นอันมากก็ได้ปรากฏมีแล้วด้วยประการชนี้เรื่องการทำปฐมสังคายนา job